ก่อนหน้านี้ครับเราเคยเหมือนเห็นแบบนักบอลตอนนี้เขาแบบยิงมาตัวถอดเสื้อใช่ป่ะครับแล้วก็แบบขุ่นแบบซิกแพคอะไรเงี้ยครับแล้วก็สาวๆกรี๊ดนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนชอบเล่นกีฬาชอบเตะฟุตบอลหรอใช่ครับชอบเตะมาตั้งแต่เด็กเลยครับก็เลยคิดว่าการที่แบบว่านักฟุตบอลพอยิงเข้าปุ๊บแล้วเราต้องแบบถอดเสื้อได้ดูเท่ใช่แล้วก็แบบสาวๆกรี๊ดอะไรเงี้ยตอนเด็กเราก็เห็นในทีวีแล้วโอ้โหอยากเป็นแบบนี้บ้างแต่ว่าสิ่งที่ว้าวไปกว่านั้นคือที่เขาพูดกันเรื่องนักบอลหรืออะไรเขาเคยไปเตะบอลที่อังกฤษจริงเหรอเนี่ยใช่เพราะตอนนั้นอ่ะคือสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เคยมาเฟ้นหานักเตะดาวรุ่งไปซ้อมที่ประเทศอังกฤษครับก็คือเขามาหานักเตะไทยดาวรุ่ง10คนครับก็คือประเทศเราอ่ะมี10คนถูกต้องครับแต่มีประเทศอื่นๆอีกไม่มีครับก็คือเขาแค่มาหาในไทยเราอยู่นานไหมคะประมาณเดือนครึ่งประมาณฝึกทุกวันฝึกทุกวันครับแต่ประเด็นที่อังกฤษอ่ะคืออากาศในวันนึงเนี่ยมันมีทั้งแดดออกฝนตกลมแรง มีหิมะด้วยคืออากาศ4อย่างในวันเดียวในวันเดียวซึ่งเราไปเจอปุ๊บเราช็อกเลยแล้วแบบร่างกายเราคนเอเชียคนไทยเราปรับไม่ทันตรงนั้นนั่นมันเลยเป็นสาเหตุให้เราแบบอยู่ตรงนั้นไม่ได้ป่ะหรือว่าไม่เกี่ยวใช่ครับเกี่ยวด้วยครับเป็นส่วนหนึ่งเลยครับมันหลายปัจจัยรวมกันมาแบบโหเป็นแบบอะไรที่เราแบบฮะนี่เหรอแบบไม่คือเราเสียดายโอกาสเพราะว่าจริงแมนซิตี้คือทีมใหญ่นะท็อป5ของพรีเมียร์ลีกอะตอนนั้นเราไม่เสียดายเหรอเราอยากจะสู้ไหมคือผมใจสู้นะแต่พอผมลงไปเนี่ยมันแข็งหมดเลยพี่อ๋อหมายถึงว่าตัวมันเย็นแข็งไปหมดเลยครับคือหลังจากเราที่อ่ะเรากลับมาจากอังกฤษแล้วไอ้เรื่องการเล่นฟุตบอลเนี่ยเราทิ้งมันไปเลยถูกไหมครับผมแล้วเรามาเอาดีนะนักแสดงคือต้องเกริ่นก่อนว่าแบบระหว่างที่แบบใช้ชีวิตวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็คือจะมีโมเดลลิ่งมาเรื่อยๆเลยมาสอบถามว่าเฮ้ยสนใจอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เด็กเราก็เตะแต่บอลเราก็ไม่กล้าอะไรใช่ไหมครับแต่มีวันนึงว่าแบบเฮ้ยไหนลองดูซิพอลองดูปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยว่ะมันก็มีอะไรที่มันน่าสนใจอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นทางที่เราทำได้คุณเข้าวงการจากการถ่ายโฆษณามาก่อนเริ่มจากถ่ายโฆษณาอะไรครับพอหลังจากโฆษณาปุ๊บเราก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆก็คือการเป็นนักแสดงเต็มตัวครับก็เลยเข้ามารายการ The Next One อ๋อมาแคสนักแสดงมีละครเรื่องใหม่เวลากรรมที่ใช่ครับเรื่องนี้ผมรับบทชื่อว่าเชนนะครับก็คือเป็นซูเปอร์สตาร์แต่ผมบอกได้แค่นี้จริงๆเพราะว่ามันเป็นบทที่จะเซอร์ไพรส์คนดูมากๆเรื่องนี้พูดมากไม่ได้เพราะพี่บอยกำกับเองวิแสดงว่าต้องดีจัดเลยนะดีก็เขาไม่เอาตั้มไปเล่นเลยล่ำเห็นไหมล่ะเขาติดต่อมาแล้วผมไม่ว่างอ๋อเรื่องนี้เหรอเวลากรรมเทพเหรอเรื่องอื่นครับเรื่องอื่นเดี๋ยวพอหน่อยแล้วก็ไปต่อไม่ได้พี่บอยกำกับเองดุไหมครับผมเฮ้ยพูดได้เอาจริงพี่บอยดุไหมในกองก็ดุนะครับดุเคยเจอกับตัวไหมแกเป็นคนจริงจังกับงานอ่ะพี่บอยเป๊ะมากครับทั้งบททั้งแบบไดอะล็อกทั้งเนื้อเรื่องคือเราก็ต้องทำกันบ้านมาให้แบบเกินร้อยครับให้ลึกเลยเวลาไปกองถ่ายรู้สึกมีแบบมวนท้องไหมบางวันผมมวนนั่นแหละก่อนวันไปแล้วครับใช่ไหมใช่พี่เข้าใจแต่ต้องบอกว่าใครที่พี่บอยดุหรือพี่บอยแบบสั่งสอนมาเนี่ยทุกคนได้ดีหมดได้ดีหมดเอาแต่ตอนนี้ต้องยอมรับนะแต่กูยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยไม่มันอยู่ที่ตัวคนด้วย